อันนี้ก็ถูกมือปลาปานกันคนนี้ก็แชมป์เหมือนกันมีก็ได้แชมป์ที่เมกาเหมือนกันต้องเอาถ้วยออกมาไหมเอาค่ะก็ SCG แล้วก็ Star Junior World แล้วก็ US Kid ครับได้รางวัลอะไรมาบ้างนะครับได้แชมป์แล้วก็รองแชมป์ครับรองแชมป์2ที่แล้วก็ได้ที่3ร่วมครับก็ภูมิใจ World Star มากที่ได้แชมป์ครับได้พอได้แชมป์รางวัลอะไรนะครับ World Star ครับได้แชมป์หวังอนาคตที่เราอยากจะก้าวไปสู่จุดไหน The Master แล้วก็ PGA Tourมองแชมป์โลกของใครเป็นไอดอลก็ไทเกอร์ครับไทเกอร์วูดครับจริงๆแล้วตั้งแต่เนี่ยนี่เริ่มเล่นกอล์ฟมาแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ5ขวบครับ5ขวบมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมาตลอดครับได้แชมป์อะไรบ้างครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ6ขวบครับได้แชมป์แล้วก็มีแพ้บ้างครับพ่อใช้เวลายังไงในการสอนน้องบ้างคะก็เริ่มจริงๆเขาเริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่ตอนที่เล็กๆนะฮะสองสามขวบแล้วพอตามผมไปเล่นกอล์ฟแต่เขาก็ชอบพอชอบปุ๊บเราก็หัดให้เขาเล่นพอถึง5 6ขวบได้ผมก็ให้โปรเขาสอนนะพอโปรสอนได้คราวนี้เขาชอบแล้วก็เลยพาไปแข่งพอเริ่มแข่งแล้วได้รางวัลมาเขาก็สนุกแล้วก็เริ่มสอนแล้วก็เรียนกับโปรไปเรื่อยๆก็ได้แชมป์ได้อะไรมาเรื่อยๆจนได้ไปแข่งที่อเมริกาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปก็คุณพ่อไปด้วยครับไปด้วยคุณแม่ไปด้วยไป3คนแล้วจะส่งเสริมคุณหงก็ไปที่สุดนะครับถึงจนเขาไม่เอาครับก็เขาคาดหวังว่าจะได้แชมป์หรือมาสเตอร์แล้วก็ได้อยู่ใน PGA ทัวร์เหมือนโปรอาร์มกำลังมีจูเนียร์นะฮะหลังจากนั้นที่ได้ชนะเลิศมาแล้วก็ได้นำชื่อเสียงมาสู่กับวงตระกูลของจูเนียร์นะของพ่อของแม่แล้วก็ของสนามกอล์ฟตรงภูเกิดนะครับแล้วก็ของสำคัญที่สุดของประเทศไทยนะฮะที่ได้ไปชนะเลิศจูเนียร์มา2สมัย3สมัยแล้วครับนะแล้วก็ของเงินบางไทยก็ชนะเลิศมาหลายแมตช์นะครับจนได้ถ้วยจนนับไปทั่วแล้วครับถ้วยเต็มบ้านแล้วครับนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้ฝึกสอนด้วยของพ่อของแม่และของพี่ๆน้องๆและของชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกๆคนครับที่ได้รับข่าวจากน้องจูเนียร์ที่ชนะเลิศมาครั้งนี้ครับก่อนเลยบอกรายการแรกอะไรรายการแรกวันจริงมันจะมีกิจกรรมของพ่อผู้ปกครองและลูกให้แข่งคู่กันพ่อกับลูกผมก็ไปแข่งกับลูกแล้วก็ได้แชมป์มาเป็นการเล่นชายปี2019ที่มีเยาวชนเนี่ยสูงเร็วมากแม่เร็วปีนี้สูงเร็ว
ิ่งไวมากเลยทำไมเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยกินเบอร์เกอร์นี่เองนี่สูงมากโอ้